วัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลฟลอริดาภูเก็ตแล้วนะครับเรากำลังจะไปลิ้มลองกับสุดยอดเมนูที่บอกว่าเป็นโคตรเด็ดเลยฮะในการนำราชาผลไม้ไทยอย่างทุเรียนมารังสรรค์เมนูที่บันเจิดมากครับเป็นอาหารไทยเราไปดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรและจะน่ากินขนาดไหนที่นี่ครับนราไทยคูซินเซ็นทรัลฟลอริดาภูเก็ตครับผมและที่เห็นตรงหน้านะครับก็คือสุดยอดเมนูที่เราจัดมาให้ชมกันเต็มๆเลยนะครับผมเป็นเมนูที่รังสรรค์มาจากทุเรียนนะฮะอีก3เมนูนะครับผมและอีกหลากหลายเมนูที่เป็นอาหารไทยที่บอกว่าใครมาก็ต้องกินใครมาก็ต้องติดใจครับผมอดใจไม่ไหวนะครับยิ่งเห็นยิ่งหิวครับขออนุญาตไปดูที่เมนูแรกกันเลยครับเรามาเริ่มต้นเมนูแรกกับปูทะเลผัดพริกแกงทุเรียนแค่ชื่อก็กินขาดถึงขั้นน้ำปลายน้ำตาใครเป็นแฟนคลับหรือสายทุเรียนที่มาต้องห้ามพลาดเพราะเราใช้ปูทะเลคัดขนาดเนื้อแน่นหวานคลุกเคล้ากับพริกแกงทุเรียนโอ้ยหวานมันกลมกล่อมสุดยอดกับการเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนชั้นโตเป็นทุเรียนหมอนทองที่ใครมากินแล้วต้องร้องโอ้โหอร่อยจนน้ำตาไหลมาแล้วห้ามพลาดต้องสั่งทันทีครับเมนูปูผัดพริกแกงทุเรียนทะเลโอ้ยเมนูแรกสนวนราคาอยู่ที่ 1,500 บาทคุณจะได้ดื่มด่ำกับสุดยอดความอร่อยทุเรียนชั้นโตและปูทะเลคัดขนาดปูผัดพริกแกงทุเรียน 1,500 บาทผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้อาจจะได้มีเบิ้ล2จานด้วยนะและต่อกันด้วยเมนูที่2กับเมนูแกงเหลืองทุเรียนเนื้อทุเรียนหมอนทองดิบหยิบมาต้มกับปลากระพงในแกงเหลืองรสเผ็ดร้อนต้นตรับใต้แท้ๆจนบอกว่าแม่จ๋านี่มันอะไรกันเนี่ยเนื้อทุเรียนต้มจะมีรสชาติหวานมันเข้ากันอย่างลงตัวของแกงเผ็ดแกงเหลืองเพิ่มความอร่อยด้วยการรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าร้อยจังฮู้ร้อยจังฮู้ถ้ามาถามเรื่องราคาบอกเลยว่าต้องร้องว้าวเพราะเจ้าเมนูแกงเหลืองทุเรียนนี้ราคาอยู่ที่490บาทและเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ในโต๊ะอาหารต้องจัดจานเตรียมรอทันทีและข้าวสวยดีๆสักหนึ่งถ้วยรับรองว่าเข้ากันอย่างสุดสวยจริงๆต่อกันที่เมนูที่3ที่ใครมาจะต้องถามหาเก็บเมนูมัสมั่นทุเรียนเนื้อเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆที่มัสมั่นมักใส่ฝรั่งแต่เราว่ามันเก่าไปเลยหยิบทุเรียนหมอนทองดิบๆมาใส่แล้วเคี่ยวกับน้ำแกงจนสุกเพิ่มรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มหวานมันอร่อยน่ารับประทานอย่างเพลิดเพลินแม้ผู้ใดไม่ชอบทุเรียนถ้าแวะเวียนมาลองรับรองว่าติดใจสนวนราคาความอร่อยของมัสมั่นทุเรียนเนื้ออยู่ที่ราคา400-450บาทบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นอันขาดถ้ามาที่นี่ต้องลองชิมสักทีรับรองว่าติดใจร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยของเมนูทุเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนอกจากเมนูทุเรียนแล้วเรายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายสามารถมาสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองรสชาติที่แสนอร่อยได้ที่ร้านนราไทยคูซีนทุกสาขาสำหรับจังหวัดภูเก็ตพิกัดความเด็ดตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าชั้นจีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10 โมงถึง 3 ทุ่มครึ่งนะจ๊ะ